ดีครับผมสักลินนะครับวันนี้ก็เตรียมโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์นึงนะครับเป็นโปรเจกต์ย่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าหลายคนหลายท่านถามเข้ามาหรืออาจจะมีหลายกลุ่มที่แม้กระทั่งก็สงสัยว่าพอโดเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ไหมหรือว่าอย่างคำถามที่หนักๆที่เราเคยเจอกระทั่งที่ว่าควาโดเนี่ยเปิดหนังฟูลเฮดดี้ได้หรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมีการเซตโปรเจกต์มาให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยควาโดเล่นเกมได้ขนาดไหนอย่างที่เราลองดูเนี่ยก็คือเป็น Battlefield 3นะฮะที่เราเตรียมมาให้ทดสอบกันแล้วก็เท่าที่เราเทสดูคร่าวๆเนี่ยก็ปรากฏว่าควาโดเนี่ยสามารถตอบสนองการเล่นเกมได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะอย่างที่เราดูก็อยู่ประมาณสัก4จอหรือในอนาคตเราก็จะมีการเซตโปรเจกต์การเล่นระดับ8จอแล้วก็แสดงถึงการเซตการตั้งค่าควาโดเพื่อการเล่นเกมที่ถูกต้องไว้ให้ทุกท่านได้ทราบด้วยนะครับส่วนเรื่องของเล่นแล้วจะพอใจไม่พอใจอะไรยังไงก็อันนี้มันแล้วแต่ความถูกใจของแต่ละคนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะใช้คอมธรรมดาซึ่งมีแค่การ์ดจอออนบอร์ดก็อาจจะพอใจแล้วนะครับบางคนก็อาจจะใช้การ์ดจอ GeForce ระดับหนึ่งมาเล่นก็อาจจะมีความพอใจแต่บางกลุ่มก็อาจจะเป็นกลุ่มเอ็กซ์ตรีมจริงๆใช้ GTX ตัวท็อปอย่างตัว690ตัวใหญ่ที่สุดแล้วมาเล่นเกมก็อาจจะยังไม่พอใจก็ได้จะต้องมีการต่อ2ตัวแล้วก็มีการโอเวอร์คล็อกสปีดของการ์ดจอขึ้นไปอีกแต่สำหรับควาโดแล้วการเล่นเกมได้ในระดับท้ายคลายเครียดเอาสนุกเวลาเลิกงานดังที่เห็นนะฮะแค่4จอนี่ยังสามารถเล่นได้สบายๆนะครับความละเอียดของหน้าจอก็อยู่ที่ระดับ Full HD 4จอได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะแล้วก็อนาคตเราเตรียมไว้แล้วทุกท่านจะได้เห็นกับว่าเมื่อเราจะเล่น6จอหรือ8จอในเวลาเดียวกันเนี่ยจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนนะครับไม่เพียงแต่ที่เราจะเทสให้เห็นว่าควาโดเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมได้แต่ว่าเราก็จะทำให้เห็นด้วยว่าแม้แต่การเล่นเกมเองไอตัวซีโร่ไคลอันที่เป็นตัวเล็กของเราอย่างเงี้ยฮะเหมือนที่เขากำลังใช้เนี่ยคือก็กำลังเล่นผ่านซีโร่ไคลอันอยู่นะครับซึ่งไอตัวเล็กๆของเราอย่างที่เห็นฮะตัวกล่องเท่าสมุดเนี่ยฮะตัวเท่าฝ่ามือเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตการเล่นเกมหรือว่าลิงก์ไปยังเครื่อง PC ที่สามารถทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเล่นเกมจากนอกสถานที่ได้เล่นจากที่ต่างๆได้ด้วยความละเอียดที่สูงกว่าจอ Full HD ถึง4เท่านะฮะหรือในอนาคตเราจะเรียกว่าความละเอียดนี้เรียกว่าระบบ UHD นะฮะคือเรียกว่าระบบ 4K นั่นเองนะฮะเราก็จะมีการเตรียมเซตระบบซึ่งเป็นระบบ Zero Client นะฮะซึ่งจะสามารถแสดงประสิทธิภาพอันสูงนะฮะสามารถที่จะโชว์ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเล่นเกมที่ความละเอียดระดับสูงกว่า Full HD ถึง4เท่าหรือที่เราจะได้ยินศัพท์ใหม่ๆที่เรียกว่า 4K นะฮะสามารถที่จะใช้เล่นผ่านในตัวเจ้าเล็กๆเนี่ยที่เป็น Zero Client ได้นะครับใช้เวลาไม่นานทุกคนก็จะเห็นศักยภาพของตัวนี้ซึ่งเจ้า Zero Client เนี่ยไม่เพียงแค่ว่ามีประสิทธิภาพจำกัดอยู่แค่การทำงานเท่านั้นแม้แต่การเล่นเกมที่ความละเอียด 4K ก็สามารถทำได้อย่างไม่มีปัญหาใดอย่างใดWhat is that we've all been on the ground? It's a brother